ผู้บริการข่าวกลอง CIA แล้วก็ MI6 อาจจะโกหกใครก็ได้คนที่ไม่รู้หรือโง่แต่สาหรับคนที่ติดตามข่าวต่อเวลาจะรู้สมัยหนึ่งนะฮะฮ่องกงเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ของ CIA และ MI6 ทั้งสองหน่วยงานคือคนอยู่เบื้องหลังของการปฏิวัติร่มที่ฮ่องกงของนายโจชัววอง จนกระทั่งจีนประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงได้สําเร็จทันที่ประกาศได้สาเร็จท่านผู้ชมรู้เมื่อเกิดอะไรขึ้นสํานักงาน CIA เรย์มายซิกปิดสานักงานแล้วขนพวกตัวเองออกนอกฮ่องกงไปเลยเพราะรู้ว่าอยู่ต่อไม่ได้นี่คือข้อที่จริงที่อัประลักที่สุดแต่สองคนนี้ไม่ยอมพูดข้อที่จริงที่อัประลักอีกข้อที่จริงหนึ่งในประเทศไทยท่านผู้ชมรู้มาว่าเจ้าหน้าที่ที่สังกัดสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยนั้นมีมากกว่า6000คนละ สถานทูตอะไรที่มีคนเข้ามาตั้ง6,000คนแล้วสถานกงศูนย์อเมริกาที่อยู่ที่เชียงใหม่ที่พวกเราคุยทุกเรื่องส่วนที่เป็นผู้เปิดโปรงเป็นคนแรกสร้างสถานอเมริกาที่ลึกลงไปในพื้นดินสูงกว่าสูงสูงกว่าตึกสูง20ชั้นซิอีลงทุนเป็นหมื่นล้านนี่มันไม่ใช่สถานกงศูนย์แล้วมันเป็นศูนย์บัญชาการ หน่วยสืบราชการลับของ C A ซึ่งเมื่อพูดถึง C A แล้วก็ต้องพ่วง M I 6ไปด้วยเพราะว่า2หน่วยงานนี้ทำงานร่วมกันในบทประเทณการทั้ง Bill บิร์น w i วิ i เลมเบิร์นส์และริชาร o ด r e เขียนเผยเพร่อได้ร,ร่วมกันในหนังสือพิมพ์ The Financial Times เมื่อวันเดียวกันวันเสาร์ที่7กันยายนที่ผ่านมา ทั้งคู่พยายามปั่นกระแสว่าปัจจุบันกำลังเกิดภัยคุกคามโลกอย่างไม่เคยเห็นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นขณะที่เครื่องบินล่องหน f 35ก็ฝึกบินลงจอดบนถนนไฮเวย์ในฟินแลนด์ที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียส่วนเครื่องบินรบนาโต้ของเยอรมน,นีกำลังฝึกซ้อมขนระเบิดนิวเคลียร์อเมริกัน b 61ในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งนี้สำนักงาน BBC อังกฤษรายงานว่าในการเขียนบทลงบทบรรณาธิการร่วมกันในหนังสือพิมพ์ฟ n c i a l Times ผู้นำข่าวกรองระดับโลกทั้ง C.A. ลเลมเบิร์นส์และ M.I.6 คือ Sir Richard m ัวยืนยันว่าอเมริกาและอังกฤษจับมือกันต่อต้านรัเสเซียที่มีความมุ่งมัน่นและก้าวร้าวของรัสเซียในยูเครนถือเป็นการเขียนบทความร่วมกันครั้งแรกใน2หน่วยงานสายลับที่สําคัญที่สุดโดยเบิร์นและก็มัวเชื่อเห็นว่าหน่วยข่าวกรองรู้ล่วงหน้าถึงสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนและสามารถเตือนประชาคมโลกได้ทันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยความลับเพื่อช่วยยูเครนบท ความดังกล่าวยังกล่าวถึงปฏิบัติการรับบอนทำลายเกิดระบาดทั่วยุโรปจากฝีมือหน่วยข่าวกรองรัเสเซียและเทคนิคการแพร่กระจายเฟกนิวส์และข่าวบิดเบอือนต่างๆเพื่อทําให้เกิดความแตกแยกการผลักดันลดการยกระดับในสงครามอิสราเอลกาซาและการต่อต้านก่อการร้ายไอเอสที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งทั้งเบิร์นส์และก็ทั้งริชาร์ดมัวกำลังเตือนโลกถึงภัยคุกคามอยู่นั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจวันพุธที่4กันยายน2567 คือเป็นขับไล่ล่องหนที่ทันสมัยที่สุดอเมริกาคือ f 3 5 Lightning 2ลท์นจำนวน2องลำกองทัพสหรัฐได้ทำการฝึกซ้อมฝึกซ้อมในะการลงจอดบนไฮเวย์โฮซิโอที่กว้างเพียง30เมตรในประเทศฟินแลนด์เป็นครั้งแรกและฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับรัสเซียยาวถึง 1, 3 4 0ิกิโลเมตรสื่อตะวันตกที่ชื่อพิ s i n e ินไซ s ์ d e r รายงานว่ากองทัพอากาศสหรัฐประจำภาคพื้นยุโรปและแอฟริกาประสบ ผลสำเร็จในการนำเครื่องบินรบล่องหน F-35 จำนวนสองลำลงจอดบนถนนไฮเวย์ฟินแลนด์ได้สำเร็จซึ่งเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันประจำปีส่วนเพนทากอนกระทรวงกลาโหมอเมริกาย้ำว่าความสามารถในการฝึกซ้อมแบบนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่อาจมีร่วมกับรัเสเซียและจีนการที่จีนอาจใช้จรวดมิสไซล์ขีปนาวุฒิทำการโจมตีฐานทัพอากาศส่งผลในรันเวย์ปกติใช้การไม่ได้ นอกจากนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่โทนาโดของกองทัพนาโตจากกองทัพอากาศเยอรมนีกำลังเริ่มฝึกซอ้อมในการบรรทุกระเบิดดิวเคลียบ B61 ขีด12หรือ B61 ขีด12 Gravity b o m b ของอเมริกาซึ่งสามารถปล่อยออกจากเครื่องบินท่านผู้ชมครับลิทเาศสารนิวส์ว e ครายงานเมื่อวันศุกร์ที่6กันยายนก่อนวันกล่าวสุนทรพจน์พูดในวันที่7 ว่ากองทัพนาโตถแถลงยืนยันว่าสหรัฐได้ส่งระเบิดนิวเคลียร์ B61 จำนวนหนึ่งมาประจำการในยุโรปอันเป็นส่วนหนึ่งของการขยายป้องปราบที่รู้จักกันในนามว่านิวร่มนิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียร์อัมเบรลาท้งนี้เป็นที่คาดหมายว่าระเบิดนิวเคลียร์ B61 จะถูก ประจำไว้ที่ฐานทัพ6แห่งในยุโรปรวมทั้งฐานทัพอากาศบูเชลทางตะวันตกของเยอรมนีสำหรับระเบิดนิวเคลียร์ B 6 1ถึง6ขีดหนนั้นเป็นระเบะิดรุ่นที่ถูกพัฒนาจากระเบิดปรามนูที่ทิ้งในฮิโรชิมาและนางาซากิเมื่อสงครามโลกรงที่สองทำให้ญี่ปุ่นต้องยอมจำวน,นระเบิดนี้สามารถเลือกบรรจุขนาดได้สูงสุดที่50กิโลตันขนาดใหญ่กว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่าราว2และ3เท่าที่อเมริกาเคยทิ้งลงมาในญี่ปุ่นเมื่อปลายสงครามโลกครั้งที่2ท่านผู้ชมครับ ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ทราบดีใช่ไหมว่าผมเป็นคนที่ติดตามสถานการณ์ทางภูมิราัฐศรา์าของโลกอย่างใกล้ชิดมาหลายสิปี ช่วงหลังผมมีโอกาสคุยคุณธนงขันทองนักการทูตและผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการต่างประเทศหลายคนจนตกผลึกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เห็นได้ชัดสถานการณ์ที่ผู้บริวยการข่าวกรอง mi 6และก็ cia มาแถลงข่าวร่วมกันเนี่ยเห็นได้ชัดว่าชาติตวันตกและอเมริกาในยุโรปอยู่ในสถานการณ์หลังชนฝามีความสั่นคลอนมากจึงพยายามดิ้นรนรักษาความเป็นหมาอำนาจ ของโลกไว้ตัวเองอยู่ในการควบคุมของตัวเองก็คือว่ากูเคยคุมโลกยังไงกูไม่สนแล้วกูจะคุมโลกต่อไปทุกคนต้องฟังกูนี่คือทัศนคติของโลกทางตะวันตกที่นําโดยสหรัฐอเมริกาเป็นไปได้สูงว่ามากไว่า,าจุดแตกหักอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าคือ2068เพราะปีหน้าจากสถานการณ์ทางการธุรกิจการเงินเศรษฐกิจการลงทุนการขาดดุลการค้าและงบประมาณหลายๆอย่าง ของโลกตะวันตกน่าจะก้าวเข้าไปสู่ช่ว,วงวิกฤตการณ์การเงินแล้วทั้งนี้การประชุมสุดยอดของกลุ่มบริกส์ครั้งที่16ที่เมืองคาซานซึ่งนายวลาดิเมียปูตินรัสเซียเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคม2567ระหว่างวันที่22-24ตุลาคมจะเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมาก เพราะมีประเทศที่สนใจเข้าเป็นสมาชิกบริกสเต็มไปหมดรวมๆแล้ว50ประเทศแบ่งเป็นประเทศที่มีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว9ประเทศคือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้อียิปต์อเทธิโอเปียอิหร่านและ UAE ส่วนประเทศที่รับการเชิญก็อย่างเป็นทางการก็คือซาอุดีอาระเบียประเทศที่10ประเทศที่ยื่นสมัครสมาชิกแล้วอย่างเป็นทางการมี18ประเทศยื่นสมัครแล้วนะฮะอัลจเรยอัลเซบไยจัน บาเรียบังกระเทศเบลารุสบโบลิเวียคิวบาคาซัคสถานคูเวตมาเลเซียปากีสถานปาเลสไตน์เซเนกัลประเทศไทยตุรกีเวเนซุเอลาเยเมนและซิมบับเวประเทศที่แสดงความสนใจเข้ากลุ่มบริกส์อีก20กว่าประเทศมีแองโกล่าคามาูนสาธารณรัฐแอฟริกากลางคองโกกาหนะนาไนจีเรียสุดานใต้สุดาน,ต,าดานตูนิเซียยูกันดา โคลัมเบียเอลซาบาดอร์นิคารากัวเปรูอัฟกานิสถานอินโดนีเซียอิรักลาวพม่าศรีลังกาซีเรียและเวียดนามเฉพาะชาติในอาเซียนโดยการน,นอกจากไทยและมาเลเซียแล้วยังมีอินโดนีเซียซึ่งถ้ามี3ประเทศนั้นแล้วเวียดนามต้องเข้ามารวมด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุนี้อเมริกาอังกฤษและชาติตวันตกในยุโรปจึงจงใจ จุดไฟสงครามเพื่อสกัดกั้นไม่ให้บริกส์ได้แจ้งเกิดมิฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับศูนย์กลางการเจริญเติบโตของโลกจะย้ายที่มาที่ Global South หรือซีกโลกใต้ที่ผมเอ่ยชื่อไปเมื่อกี้นี้อย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ผมจึงมองว่าตอนนี้ระหว่างโลกตะวันตกที่นําโดยอเมริกากับประเทศในกลุ่มบริกส์ซึ่งนำโดยจีนรัสเซียอินเดียนับวันจะยิ่งแข็งแกร่งและขยายตัวใหญ่ขึ้นทุกทีประจวบการที่จีนเข้าไปสารสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาอย่างแน่นแฟน้นด้วยเหตุนี้ ยิ่งนานวันทั้งสองฝ่ายยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นสงครามใหญ่อาจจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงระยะแต่ผมก็เชื่อนะฮะว่าเกิดขึ้นได้ยากแต่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่และผมขอฟันธงไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดขึ้นจริงโลกตะวันตกยู EU และอเมริกาจะแพ้ครับนี่ผมทำนายล่วงหน้าเลยนะท่านผู้ชมจดเอาไว้ผมทำนายวันนี้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม